ก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยผู้จัดละครชื่อดังพี่ชอดสายทิพย์แล้วก็นางเอกสาวขวัญอุษามณีนะคะที่ก็ขอจบดราม่าในอดีตแล้วก็หวนกลับมาร่วมงานกันได้อีกครั้งค่ะย้อนกลับไปนะคะหากใครยังจำกันได้กับข่าวที่นางเอกสาวคุณขวัญอุษามณีเทกองละครผู้จัดชื่อดังพี่ชอดสายทิพย์ค่ะจนกลายเป็นดราม่าร้อนแรงในตอนนั้นแถมดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยไม่น่าจะกลับมาร่วมงานกันได้แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดด้านฝั่งของพี่ชอดก็ขอสยบข่าวเกาเหลาดึงสาวขวัญมาร่วมงานละครอีกครั้งพร้อมกับควงคู่ออกมาเปิดใจผ่านสื่อตรงๆเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่อยากจะยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมานะคะเพราะก็มองว่าเป็นเรื่องของการทำงานเป็นหลักมากกว่าส่วนทางด้านของขวัญค่ะก็ยอมรับว่ามีโอกาสเคลียร์ใจกันแล้วและตัวเธอเองเนี่ยก็ยังให้ความเคารพอีกฝ่ายเช่นเดิมไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะตั้งแต่ตอนที่มันมีข่าวอะไรต่างๆนานาเนอะซึ่งน้องๆก็ได้สัมภาษณ์พี่ชอดแล้วแล้วพี่ชอดก็ได้เป็นคนพูดเองว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ว่าบางทีเราก็ไม่ควรจะไปยึดติดกับอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะมันก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นทางพี่ชอดหรือว่าพี่เอสหนึ่งนะคะเราก็ให้ความเคารพเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องขอบคุณด้วยที่พี่ชอดกับพี่เอสเนี่ยคือเปิดใจรับฟังเราแล้วก็เข้าใจเราถึงอะไรทุกอย่างพอถึงเวลาช่วงหนึ่งที่เรามีโอกาสมาทำหน้าที่ด้วยกันได้เราก็รู้สึกสนิทใจกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นเด็กไม่ว่าเราจะผิดหรือจะถูกเราก็ต้องขอโทษอย่างเนื้อข่าวจะออกไปอะไรไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าตามกระแสหรือจะอะไรแต่ว่าความข้างในใจของเราขอให้แบบที่สอดกับพี่เอสเข้าใจตัวตนเราก็พอ